4แชมป์ติดโรหมายคว้าแชมป์รายการที่4เจแปนซีเนียร์ทัวร์รับอีก 1.4 ล้านโรหมายประหยัดมากแสงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าแชมป์กอล์ฟรายการ ISPS SANDAYAPPAIOMOSSIROI Senior TOURNEENT ถือเป็นแชมป์ที่4ติดต่อกันในเจแปนซีเนียร์ทัวร์โดยรายการนี้แข่งขันทั้งหมด54หลุมโปรหมายหวดรอบสุดท้ายเข้ามาที่6อันเดอร์ก่อนที่จะทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาทิ้งอันดับ2อยู่3สโตรกรับเงินรางวัล 5.4 ล้านเยนหรือราว 1.4 ล้านบาททำให้เงินรางวัลรวมของโปรหมายยังคงเป็นอันดับหนึ่งที่จำนวน 46,614,966 เยนหรือราว12ล้านบาทมีโอกาสสูงกับการปิดฤดูกาลด้วยการเป็นมือหนึ่งของทัวร์เป็นสมัยที่4สำหรับแชมป์ครั้งนี้ถือเป็นแชมป์ที่19ของโปรหมายในทัวร์และแชมป์ที่4ติดต่อกันในปีนี้หลังจากก่อนหน้านี้ทำได้ในศึกทรัสต์กรุ๊ปคัพซาเซโบซีเนียร์โอเพ่นเจแปนซีเนียร์โอเพ่นกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพและ PGA ซีเนียร์แชมเปี้ยนชิพสิริพงาดทองอิลิมิเนเตอร์ปิดฉากเสือภูเขาเอเชียเสมึกลื่นนักปั่นสู้ทุกคนตัวมอนพูนสิริสิริมงคลสวมหัวใจสิงปั่นสุดแรงพงาดคว้าเหรียญทองอิลิมิเนเตอร์รุ่งประชาชนชัยมาครองได้สำเร็จส่วนพลอยวรินทร์เพชรประพันธ์สู้อย่างเต็มที่แต่พ่ายความแข็งแกร่งของนักปั่นคาซัคสถานได้เหรียญทองแดงรุ่นประชาชนหญิงปิดฉากศึกเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่27ที่เกาหลีใต้สรุปผลงานทัพไทยกวาดมาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงด้านเสมึกชื่นชมนักปั่นไทยมีหัวใจนักสู้ทุกคนสามารถกู้หน้าคว้าเหรียญรางวัล2รายการสุดท้ายมาฝากพี่น้องประชาชนชาวไทยได้อย่างงดงามส่วนทีมครอสคันทรียังต้องกลับมาแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชาเสมึกพลเอกเดชาเห็นกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากการที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งนักกีฬาเสือภูเขาทีมชาติไทยไปแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่27ระหว่างวันที่19ถึง23ตุลาคมที่เมืองซุนชอนประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นรายการใหญ่ระดับคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพมีคะแนนสะสมสูงให้นักกีฬาเก็บคะแนนเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุดเมื่อวันที่23ตุลาคมได้รับรายงานจากโค้ชปูนาวาอากาศตรีสุภัทรศรีสวัยหัวหน้าผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมถึงการแข่งขันรายการอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายและประชาชนหญิงซึ่งเป็นการชิงชัย2เหรียญทองสุดท้ายพลเอกเดชากล่าวว่าสำหรับนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมชิงชัยมี6คนแบ่งเป็นชาย3หญิง3ดังนี้รุ่นประชาชนชายประกอบด้วยเบสนายเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์โตมอนนายพูนสิริสิริมงคลเฟรมนายพลฉัตรนาคทองคำส่วนรุ่นประชาชนหญิงประกอบด้วยพลอยนางสาววรินทร์เพชรประพันธ์นางสาวโยลธนันท์พลกล้าเพชรจ่าโทหญิงวิภาวีดีคาบาเลสด้านเกมการแข่งขันในรอบคัดเลือกนักกีฬาแต่ละคนจะปั่นทำเวลาเพื่อจัดอันดับในการเข้าสู่รอบ16คนแล้วแบ่งเป็น4ฮีทละ4คนคัดเลือกเอาคนที่ได้อันดับ1และ2ของแต่ละฮีทเข้าสู่รอบ8คนสุดท้าย
หรือรอบรองชนะเลิศจากนั้นก็แบ่งเป็น2ฮีทคัดเอาอันดับ1และ2ของทั้ง2ฮีทรวม4คนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปนายก2ล้อไทยเจ้าของฉายาหมึกต้นแบบกล่าวต่อไปว่าผลการแข่งขันนักปั่นทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16คนได้ทั้งหมดโดยในรุ่นประชาชนชายตัวมอนพูนสิริทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศสำเร็จก่อนสวมหัวใจสิงปั่นแซงนักกีฬาเจ้าถิ่นในช่วงแรกแล้วนำม้วนเดียวจบผงาดคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างงดงามสร้างประวัติศาสตร์ให้แก่วงการจักรยานไทยในการได้เหรียญทองรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยมีไซนาลฟานิมีนักปั่นจากอินโดนีเซียเจ้าของเหรียญทองครอสคันทรีกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่เวียดนามตามมาเป็นอันดับ2ได้เหรียญเงินและอิซามมูฮัมหมัดนักปั่นอินโดนีเซียอีกคนได้เหรียญทองแดงส่วนซูนวูกวานนักปั่นเกาหลีใต้ที่ออกนำมาตอนแรกได้อันดับ4ขณะที่นักปั่นไทยอีก2คนเฟรมพลฉัตรผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศได้อันดับที่6และเบสเมธาสิทธิ์ไปเสียจังหวะโดนคู่แข่งเบียดแซงตกรอบ16คนได้อันดับที่10เสมือกล่าวอีกว่าส่วนรุ่นประชาชนหญิงพลอยวรินทร์ก็สู้อย่างเต็มที่เช่นกันจนสามารถทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จแต่ยังสู้ความแข็งแกร่งของนักปั่นจากคาซัคสถานไม่ไหววรินทร์จึงได้เหรียญทองแดงมาครองสำหรับเหรียญทองเป็นของอาลีนาซาคูโลวานักปั่นจากคาซัคสถานเหรียญเงินอาลีนาซาคูโลวานักปั่นจากคาซัคสถานอีกคนขณะที่อันดับ4ซายูเบลล่าซุกมาเดวีจากอินโดนีเซียด้านนักปั่นไทยอีก2คนนันโยลทนันผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้อันดับที่8และเพชรวิภาวีตกรอบ16คนได้อันดับที่9สรุปผลงานของทีมเสือภูเขาไทยได้เหรียญรางวัลเพิ่มมาอีก1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงเมื่อรวมกับทีมดาวฮิวที่ทำได้1เหรียญทอง2เหรียญเงินทำให้ศึกเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้นักปั่นไทยทำได้ทั้งหมด2เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงการแข่งขันในวันนี้นับว่านักปั่นไทยกู้หน้าสำเร็จด้วยการคว้าเหรียญรางวัล2รายการสุดท้ายของการแข่งขันโดยพูนสิริก็สวมหัวใจนักสู้เกินร้อยปั่นอย่างสุดแรงคว้าเหรียญทองมาฝากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจขณะที่วรินทร์ก็ทำได้ดีแต่ยังสู้ความแข็งแกร่งของนักปั่นคาซัคสถานไม่ได้อย่างไรก็ตามวรินทร์ก็สามารถเอาชนะนักปั่นในอาเซียนได้ทั้งหมดซึ่งการแข่งขันครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์มีการบรรจุชิงเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาในปีหน้าด้วยการแข่งขันในครั้งนี้ทำให้เราได้ทราบฝีมือและข้อมูลของคู่แข่งกะไลมาไม่น้อยแต่ก็จะประมาทไม่ได้ผมต้องขอชื่นชมนักกีฬาทีมชาติไทยที่มีหัวใจนักสู้ทุกคนและทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแต่ในรายการครอสคันทรีเรายังต้องกลับมาปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากนักกีฬาขาดความแข็งแกร่งและยืนระยะได้ไม่ถึงเส้นชัยจะต้องมาระดมสมองวางแผนพัฒนากันต่อไปเพื่อเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลกีฬาซีเกมส์ที่กัมพูชาในปีหน้าพลเอกเดชากล่าวสำหรับทัพนักปั่นเสือภูเขาไทยจะเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ในวันที่24ตุลาคมโดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานและคณะกรรมการบริหารไปต้อนรับซึ่งคณะนักปั่นไทยจะออกจากสนามบินอินชอนด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG657 เวลา 10:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นและเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 14:10 นาทีแฟนๆกีฬาจักรยานสามารถไปร่วมต้อนรับนักปั่นไทยได้ตามวันและเวลาดังกล่าว